ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลกและรถพระที่นั่งในช่วงกลางรัชสมัยที่รุ่งเรืองก็มีความพิเศษเป็นที่น่าจดจำพระบารมีเป็นที่ชื่นชมของชาวไทยและชาวโลก Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ซุปเปอร์คาร์คันแรกของโลก1ใน 1,400 คันจึงได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานแด่พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์อย่างสมพระเกียรติยศยิ่งในปีพุทธศักราช2497ที่ต่อมาได้เข้าคู่กับสปอร์ตรุ่นเล็ก Mercedes-Benz 190 SL สีน้ำเงินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเมื่อคราวเสด็จเยือนยุโรป5ประเทศในปีพุทธศักราช2503และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำกลับมาใช้ในราชอาณาจักรด้วยรถสปอร์ตในตระกูล SL Sport Leci เป็นดั่งเพชรยอดมงกุฎของวงการรถเยอรมันและพบได้ในทุกๆคอลเลกชันระดับโลกในช่วงดังกล่าวรถพระที่นั่งหลัก4ประตูยี่ห้อเดียวกันได้เปลี่ยนเป็น Mercedes-Benz 600ที่มี2องค์ได้แก่600 LWB Pullman Landaulet ฐานล้อยาวพิเศษหลังคาส่วนหลังเป็นผ้าใบเปิดประทุนได้และ600 SWB ฐานล้อมาตรฐานอันเป็นขั้นสูงสุดของรถยนต์นั่งที่ Mercedes-Benz ได้เคยผลิตออกมาและลำดับถัดไปส่งโปรดให้จัดหารถพระที่นั่งจากอังกฤษRolls-Royce Phantom 6ตัวถังลิมูซีนโดย Mulliner Parkworth อันงามสง่าเป็นรถพระที่นั่งองค์หลักและในปีพุทธศักราช2504กองทัพไทยได้เริ่มจัดการสวนสนามทหารรักษาพระองค์ขึ้นที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นประจำทุกปีจนสืบทอดเป็นประเพณีต่อมายาวนานถึงบัดนี้กว่า50ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะองค์จอมทัพไทยทรงตรวจพลสวนสนามบนรถแคดิแลค2ประตูเปิดประทุนเอลเดอร์ลาโน่บายแอลิสรถตรวจพลสวนสนามองค์นี้ได้รับสนองงานอยู่นานหลายปีก่อนจะสลับด้วยรถพระที่นั่งโรลส์รอยซ์คอนดิชี2และ3คอนเฟิร์มทิเบิลจวบจนถึง Cadillac DTS 4ประตูสั่งตัวถังพิเศษเปิดประทุนทดรอบเกียร์เพื่อลั่นช้าเป็นพิเศษสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะโตมี่เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับช่วงที่ทุกคนรอคอยก็น่าจะมาถึงแล้วนะครับกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้ครับมาจากช่วงไก่ภาคคำถามมีอยู่ว่าวันนี้ครับพี่น้องลองรถของเราได้นำรถ Ford Everest ตัวไหนมาทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูกันทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาได้เลยครับที่ www.facebook.com/kanatomiของรางวัลสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบถูกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและรายการคานาโตมี่ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel ช่อง Tuition HD 691และช่อง Happy Family Package and True Life Review Package ในช่อง74นะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้ครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้วันนี้ผมและรายการคานาโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ